بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ชมรายการและพี่น้องที่ฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมดีใจนะท่านพี่น้องที่เสียสละเสียเวลามานั่งฟังศาสนาผ่านวิทยุพี่น้องการฟังศาสนาพี่น้องอย่านึกว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะการฟังศาสนาเป็นเรื่องดีมากครับพี่น้องเพราะท่านนบีสอนบอกว่าใครที่ตั้งใจฟังนะครับเรื่องราวของศาสนาที่มาจากอัลกุรอานและมาจากซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกสบายแก่ชีวิตของเขาในการที่จะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์วันนี้นะครับมีหะดีษบทหนึ่งของท่านอิหม่ามอะห์มัดพูดถึงเรื่องการอย่านินทาลับหลังพี่น้องของเราอย่านินทาลับหลังบางทีเรานั่งคุยกันอยู่ 3-4 คนพอเขาขึ้นออกไปสัก10นาทีก็นินทาตามหลังเลยพวกเราไม่เคยทำใช่ไหมหรือว่าเคยทำถ้าเคยทำก็หยุดทำเพราะว่านั่นมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับได้บันทึกหะดีษไว้นะครับอันอัสมาบินตียะซีดรอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอัสมาคุณหญิงอัสมาบุตรของยะซีดรอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นซอฮาบียะของท่านนบีนะครับได้รายงานบอกว่าท่านนบีสอนบอกว่ามันซับบะอันอัรฎิอะคีฮิบิลฆีบะติกานะฮักกอนอัลลอฮิอัยยุอติกะฮูมินันนารีรอวาฮูอะห์มัดอันอีกครั้งนะครับมันซับบะอันอัรฎิอะคีฮิบิลฆีบะติกานะฮักกอนอัลลอฮิอัยยุอติกะฮูมินันนารีหะดีษนี้มีความหมายโดยสรุปก็คือผู้ใดที่ปกป้องซับบะหมายถึงปกป้องไว้ไม่ทำลายนะครับผู้ใดที่ปกป้องชื่อเสียงอัรดุนอัรดุนเนี่ยแปลว่าชื่อเสียงใครผู้ใดที่ปกป้องชื่อเสียงของพี่น้องของเขาจะเป็นนามสกุลเดียวกันหรือไม่ใช่นามสกุลเดียวกันก็ตามเขาก็เป็นมุสลิมพี่น้องต้องรักษากันไว้ต้องดูแลต้องรักษากันให้ดีฉะนั้นผู้ใดที่ปกป้องชื่อเสียงของพี่น้องมุสลิมของเขาโดยบิลกีบะติไม่นินทาลับหลังไม่ใส่ร้ายเขาไม่นินทาเขาไม่พูดจาในเรื่องที่ไม่ดีของเขาคนที่ปกป้องคนนะครับหรือมีคนนินทาคนคนหนึ่งนะครับพอนินทาเสร็จแล้วก็มีคนที่ห้ามอย่าไปคุยที่เรื่องเขาเลยไอ้คนอย่างเงี้ยขึ้นไปปกป้องนี่นะคนนี้นี่ก็นบีบอกว่าการฮักกอนอัลลอฮิเป็นสิทธิของอัลลอฮ์อัยยุอติกอฮูมินันนารีอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยปลอดภัยจากไฟนรกอัลลอฮ์พี่น้องครับมารยาทของคนที่เป็นมุสลิมนี่ไม่ใช่นมาดคล่องอย่างเดียวนมาดเก่งอย่างเดียวไปนมาดที่มัสยิดพอนมาดเสร็จแล้วก็นินทาคนเลยพี่น้องออกมาจากประตูมัสยิดได้3 4 9ก็เอาเลยคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วมีคนคนหนึ่งมาพูดว่าอย่าไปพูดเรื่องของเขาลับหลังเขาถ้าคุณต้องการที่จะตักเตือนเขาก็ตักเตือนเขาต่อหน้าเลยสิซึ่งมารยาทอันนี้นะครับเป็นมารยาทที่ดีงามฉะนั้นผมก็ขอแนะนำท่านพี่น้องว่าการนินทาลับหลังการนั้นเป็นมารยาทที่ไม่ดีงามเราควรที่จะถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาให้เรายิ้มกับเขาคุยกับเขาทักกับเขาแล้วก็แนะนำเขาด้วยคำพูดที่ไพเราะแล้วก็อย่าโกรธเขาการที่เราไม่นินทาเขาแล้วก็ยับยั้งคนอื่นไม่ให้พูดเรื่องของเขาลับหลังเขาอัลลอฮฺอักบัรนั่นเป็นความประเสริฐอันยิ่งใหญ่สิ่งที่อัลลอฮฺจะตอบแทนก็คืออัลลอฮฺจะปลดเปลื้องเขาให้ออกจากไฟนรกนะครับนี่เป็นมารยาทอันสูงงามท่านนบีได้ปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดและบรรดาซอฮาบะห์นบีทุกคนก็ยืนยันนะครับที่จะปฏิบัติตามนบีผมขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ผู้ฟังรายการนะครับนำเอาอัคลากนี้มารยาทนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์